ทีทูมาเยื่ยนเด็กๆแล้วสวัสดีครับเด็กๆตามเข้ามาในหน่วยความจำของทีทูกันเลยดีกว่ามาดูสิว่าวันนี้ทีทูเอาอะไรมาฝากเด็กๆบ้างเรื่องข้อมูลต่างๆครับเด็กๆข้อมูลหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสามารถจะจัดให้อยู่ในรูปแบบต่างๆได้เช่นภาพและเสียง ซึ่งเราสามารถรับรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยการมองเห็นหรือการฟังเสียงครับในการรับข้อมูลเด็กๆควรเลือกรับแต่ข้อมูลที่ดีที่มีประโยชน์ต่อตัวเด็กๆเองนะครับเราสามารถจำแนกข้อมูลได้เป็นประเภทต่างๆดังนี้นะหนึ่งคือข้อมูลภาพเราสามารถรับรู้ข้อมูลภาพได้โดยการใช้ตาในการมองเห็น ข้อมูลภาพได้แก่รูปภาพต่างๆรวมถึงสิ่งต่างๆรอบตัวเราด้วยนะ2คือข้อมูลตัวเลขตัวเลขก็ได้แก่ตัวเลขหนึ่งสองสามสี่และตัวเลขต่างๆที่นำมาใช้ในการบวกเช่น2องบวกสรวมถึงตัวเลขที่อยู่บนป้ายประกาศต่างๆหรือตัวเลขที่ใช้บอกราคาด้วยนะ เด็กๆจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เราสามารถนำเครื่องคิดเลขมาช่วยในการคำนวณบวกและลบเลขทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำม,มากขึ้นนะ3คือข้อมูลตัวอักษรข้อมูลตัวอักษรมีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช่นข้อมูลที่ติดอยู่บนป้ายประกาศของโรงเรียนในเรื่องของการประกาศหยุดเรียนในช่วงวันขึ้นปีใหม่ครับ เด็กๆครับข้อมูลมากมายที่อยู่รอบตัวเรานั้นเราสามารถรับรู้ได้โดยการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายโดยข้อมูลแต่ละประเภทจะใช้อวัยวะในการรับรู้ที่ต่างกันด้วยนะเช่นข้อมูลที่รับรู้ด้วยตาได้แก่ข้อมูลภาพข้อมูลตัวอักษรส่วนข้อมูลที่รับรู้ด้วยหูได้แก่ข้อมูลเสียงครับ พบกันใหม่คราวหน้านะเด็กๆสวัสดีครับ